ละครับผมตอนนี้นะฮะกลับมากันแล้วนะครับกับรายการสิงห์เจ้าสำราญนะครับในช่วงนี้เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะมาทำเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นม็อกเทลนะฮะไลท์แอลกอฮอล์คือเมนูอะไรครับพี่อุ้มครับอันนี้คือเวอร์จินโมจิโต้ค่ะเริ่มต้นยังไงดีครับพี่อุ้มครับโอเคเริ่มต้นจากหยิบไปนะคะสักหยิบมือนึงลงเลยนี่แหละค่ะไม่ต้องกะเลยครับเอาตามแบบความรู้สึกเลยค่ะความรู้สึกเลยนะฮะต้องแบบไหมคะหรือว่าไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ตามความรู้สึกนะฮะใบนี้นะครับพอแล้วฮะโอเคค่ะต่อไปเป็นมะนาวค่ะมะนาวนี้ใส่กี่ซีกดีฮะใส่หมดเลยค่ะใส่ทั้งหมดไปโอ้นี่ทำลายไหลได้ไหมฮะยังไม่ทันได้กินนะฮะแล้วก็ตำค่ะตำเบาๆตำเหรอฮะค่ะให้มันมีน้ำพอออกมาให้ได้กลิ่นใบมิ้นท์กับมะนาวถ้าตำแล้วน้ำจะออกใช่บดๆนิดๆอย่าแรงมากเดี๋ยวมันจะขมมะนาวอย่าแรงมากแล้วไงต่อฮะเอาน้ำตาลใส่แดง3ช้อนค่ะน้ำตาลใส่เนี่ยอุ๊ยนี่กลิ่นหอมมาเลยเนาะใช่มันจะตำเสร็จจะมีกลิ่นหอมมันเป็นใบมิ้นท์มันจะเหมือนโดนเราขยี้บางทีก็อาจจะแค่ตบเอาอะไรเงี้ยอ๋อกลิ่นก็จะออกแล้วก็โอเคแล้วก็ใส่น้ำมะนาวกับน้ำเชื่อมอีกหน่อยใส่เลยค่ะไม่มีกะเลยเหรอครับอ๋อใส่หมดเลยเหรอครับค่ะทำหมดเลยนี่น้ำเชื่อมยังต้องใส่น้ำเชื่อมอีกเหรอคะใช่ค่ะน้ำตาลไอ้นี่มันจะไม่ได้หวานมากค่ะคนค่ะคนนะฮะต้องต่ำไหมฮะไม่ละค่ะโอเคพอได้จากนั้นก็เทโซดาเข้าไปครึ่งแก้วค่ะทุกหยดซ่าโซดาสิงห์ฮะพอแล้วค่ะพอแล้วนะฮะเพราะผมชอบซ่าๆครับผมลอยขึ้นมาเลยอ่ะครับผมหมายถึงว่าน้ำนะฮะมะนาวเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ House 10นะครับ Virgin Mojito นะครับผมนะฮะไหนชิมสิ Virgin Mojito Virgin ไหมชิมไหมอร่อยเหมือนน้ำมะนาวผสมโซดาใช่แล้วมันก็จะได้ความหอมของใบมิ้นท์กับกลิ่นหอมของกลิ่นน้ำตาลใส่แดงเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีอย่างอื่นอีกไหมฮะมีอีกหลายตัวเลยค่ะน้ำผลไม้ก็มีสับปะรดมะม่วงปั่นรวมอะไรเงี้ยคือมีอีกหลายอย่างเลยค่ะถ้าจะให้ดีต้องมาลองค่ะนะฮะเราได้เห็นเมนูที่ตั้งบนโต๊ะอาหารเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรฮะไอ้ที่มันมีดอกกุหลาบโรยเป็นดอกกุหลาบแห้งโรยเป็นเออร์เกรย์มาร์ตินี่ค่ะอ๋อเป็นชาเหรอฮะใช่ชามาผสมกับนะฮะนิดหนึ่งนะฮะเพื่อแบบมีความสุขกันในยามค่ำคืนอรรถรสได้อรรถรสแล้วอีกแก้วนึงที่เป็นเสาวรสอันนั้นคือสำมือแอปแฝงค่ะอ๋อก็เป็นเรื่องเสาวรสอร่อยไหมผู้หญิงจะชอบมันจะแบบออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็หอมกลิ่นเสาวรสหน่อยนี่ไงเลิศจริงๆนะฮะอ่ะแล้วฟีดแบ็กของลูกค้าที่มาทานค็อกเทลหรือว่าม็อกเทลเป็นยังไงบ้างฮะก็ถือว่าโอเคนะคะชอบคนติดใจอะไรมากที่สุดฮะมันก็จะมีอีกหลายตัวเลยค่ะที่เป็นเทคนิคเจอร์ของทางร้านเหรอถ้าคุณอยากรู้คุณต้องมาใช่ค่ะคือที่อื่นไม่มีกินแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวนะฮะแล้วอุปสรรคของการเปิด House 10ขึ้นมามีอะไรบ้างฮะที่เจอมาผมว่าเจอมาเยอะเยอะมากตั้งแต่การทำร้านคนการทำงานกับคนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาหมดละแต่ทุกอย่างมันผ่านไปได้อะไรที่ทำให้พี่ผ่านมันไม่ได้ฮะก็ความคิดหัวใจเราเนี่ยแหละค่ะทัศนคติสำคัญสุดใช่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าต่อให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีให้เราคิดว่ามันดีมันก็ไม่มีอะไรแย่แล้วนี่นะฮะนี่แหละครับคือการที่คุณจะก้าวไปเป็นใหญ่คุณจะผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายได้ต้องเริ่มจากทัศนคติที่ดีก่อนนะฮะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้พี่อุ้มเนี่ยฝากอะไรถึงคนที่มีใจรักอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแต่เขายังไม่ลงมือทำครับอยากจะบอกว่าขั้นแรกอยากไม่ได้เราต้องทำเลยค่ะอยากปุ๊บเราต้องทำปั๊บให้มันเกิดขึ้นจะดีไม่ดีไม่เป็นไรถือว่าเราได้ลองทำแล้วแล้วเราก็จะรู้ต่อไปแล้วว่าเราจะทำอะไรต่ออืมนะฮะถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณมีความคิดแบบนี้ทำซะใช่นะครับผมอ่ะเป้าหมายต่อไปของ House 10ครับเป้าหมายค่ะก็คิดว่าถ้าตรงนี้มันโอเคก็อาจจะมีการขยับขยายสาขาให้ไปอยู่ในโซนอื่นบ้างแบบบางคนก็เรียกร้องว่าตรงนี้มันไกลไปอยู่ตรงอื่นบ้างอะไรเงี้ยใช่ตรงนี้เนี่ยบางทีบางตอนกลางคืนรถติดหาที่จอดรถยากใช่นะฮะเดี๋ยวคราวหน้า House 10จะไปที่ไหนนะคุณสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างครับก็มีถ้าทาง IG นะคะก็เป็น House 10ทองหล่อ Facebook ก็เป็น House 10ทองหล่อเหมือนกันเบอร์โทรศัพท์0818371133ครับผมนะฮะคือวิ่งอยู่ด้านล่างนี้นะฮะเราจะขึ้นค้างอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคุณสามารถโทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้ตลอดเลยค่ะครับผม24ชั่วโมงรับไม่รับอีกเรื่อง
โทรมาเถอะค่ะเดี๋ยวโทรกลับค่ะเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อุ้มด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาพูดคุยกันนะครับผมเรื่องราวของคนสำเร็จคนนี้ฮะคุณผู้ชมครับบอกแล้วฮะถ้าคิดแล้วเห็นแล้วคุณอยากคุณลงมือทำซะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่คุณได้ทำมันจากใจแน่นอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาสาวไปเด็กนอกเชิญเลยค่ะขอบคุณพี่อุ้มนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะครับผมนะฮะกับพริบตาน้ำหยดน้ำหยดเลยทีเดียวโหมีความสุขอ่ะมาเดทกับสาวในร้านที่แบบบรรยากาศดีๆนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมชอบมากหนูอ่ะเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่แต่พอมาเนี่ยรู้สึกแบบมีแรงดึงดูดมาร้านเขาเห็นรู้สึกมีแรงดึงดูดชอบอะไรคือแรงดึงดูดของร้านนี้ที่เราชอบของร้านประเด็นหลักตายเลยไปที่พี่อุ้มเนี่ยคืออะไรเราคืออะไรไม่ใช่หลักๆเลยอย่างที่ทานเมื่อกี้ต้มยำไข่เจียวแล้วชอบอะไรอีกชอบอะไรชอบบรรยากาศค่ะชิลแล้วก็ทานอะไรตอนแรกเข้ามารู้สึกแบบอุ๊ยต้องแบบต้องวางตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปปุ๊บรู้สึกว่าแบบเป็นกันเองชอบเด็กบ้านนอกไงก็เลยกลัวไม่เป็นไรมาเที่ยวแบบที่หรูหราอยู่กับพี่อ่ะอยู่กับพี่ปลอดภัยชัวร์จริงหรอฉากโรแมนติกก็ต้องมีนะฮะคุณผู้ชมครับนึกถึงละครว่าเป็นโรแมนติกไปนะครับแต่นะในใจผมมาคิดจริงๆนะฮะ ล้อเล่นอ่ะเดี๋ยวให้ในนาฝากผลงานหน่อยดีกว่าค่ะก็ผลงานนะคะก็เอางี้ดีกว่าไปติดตามใน Facebook ค่ะถ้าพิมพ์ว่าเนยนาเป็ดน้อยนะคะก็ขึ้นเลยเป็นภาษาไทยเนยนาเว้นวรรคเป็ดน้อยแล้วก็ Instagram ก็หนูเนยนาเป็นภาษาอังกฤษค่ะยังไงก็ไปติดตามนะฮะของน้องกันด้วยแล้วกันนะครับเนยนาเป็ดน้อยกับหนูเนยนาใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจของพวกเราด้วยนะฮะให้คุณเข้าไปกดไลค์นะครับที่แฟนเพจ Facebookดูดทีวีนั่นเองนะครับเข้าไปกดไลค์ได้เลยเราจะมีข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆนะที่นำมาฝากครับแต่ที่สำคัญเลยนะฮะใน Facebook Fanpage เนี่ยพวกเราก็จะมีสถานที่เที่ยวมีที่พักดีๆแจกให้ฟรีกับคนที่เข้าไปกดไลค์เล่นเกมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปกดไลค์เลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับร้าน House 10แห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรนะครับวันนี้นะครับผมพิมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสิงคโปร์คอร์ปอเรชั่นกลับเลยเหรอฮะกลับเลยค่ะแยกค่ะแยกกันตรงนี้แล้วที่เหลือล่ะคะสายค่ะเคลียร์พอบายนะคะเทอ้าวเทเลยอ้าวอ้าว